ีต้อนรับสู่รายการไลฟ์ครับชีวิตสบายสไตล์เบาๆครับแล้ววันนี้นะครับผมจะเอาใจคนที่ชอบถ่ายภาพครับถ้าเผื่อใครที่ชอบถ่ายภาพที่เป็นภาพแบบแนวอาร์ตเลนส์ไวไวฟิชไอแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะวันนี้นี่นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับกล้องโลโม่แหมคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าเอ๊ะผมเคยพาไปดูกล้องโลโม่มาแล้วครั้งหนึ่งจะพาไปดูทำไมอีกคราวนี้ที่เราจะไปดูก็เพราะว่ากล้องโลโม่ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ได้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับในช่วง Trendy Trendy ครับช่วง Trendy Trendyครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโลโมกาฟี่แกรี่สตอร์แล้วนะครับร้านนี้นะครับเขาจะมีกล้องโลโมเยอะมากและสาขานี้เป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ที่สยาม Discovery ชั้น4นะครับเขาบอกว่าสาขานี้นะครับเป็นร้านที่ได้มาตรฐานมากๆนะครับเทียบเท่ากับร้านที่อยู่ที่ต่างประเทศเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แดงแม่เชิญค่ะเจอกันอีกแล้วเราเคยเจอกันคราวที่แล้วไม่ใช่ร้านใหญ่แบบนี้เป็นร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆขายยากใช่ค่ะฮะแล้วฟีดแบ็กเป็นไงฮะเปิดร้านใหญ่ขนาดนี้จริงๆก็ฟีดแบ็กดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาแวะดูกล้องเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะคือตอนที่เราอยู่ที่เก่านี้ก็จะเป็นคนที่ตั้งใจไปหากล้องโลโม่จริงๆแต่ที่นี่คือคนที่ชอบโลโม่แต่ไม่รู้จะหาเจอที่ไหนด้วยมาหาได้ใช่ค่ะที่ Discovery แห่งนี้ใช่แล้ววันนี้ครับเราเคยทำเรื่องโลโม่กันไปแล้ว1ครั้งนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีกล้องที่เราสามารถถ่ายเหมือนภาพยนตร์ได้แต่เป็นกล้องโลโม่มันมีจริงหรือเปล่าครับมีค่ะหน้าตามันก็กระทัดรัดน่ารักเดี๋ยวดูทางนี้เลยค่ะคนี่ค่ะโลโมคิโน่ค่ะโลโมคิโน่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วมันยังไงฮะเราหมุนมันอย่างนี้เลยอ๋อเปิดช่องก่อนนะคะเปิดกล้องก่อนแล้วก็หมุนถ่ายหมุนถ่ายไปอย่างนี้เหมือนหนังเงี้ยอ๋อแล้วทำภาพเคลื่อนไหวได้ก็ไอ้หนึ่งตึกนี่เสียงตึกหนึ่งครั้งนี่คือมันเก็บภาพหนึ่งทีเปิดชัตเตอร์หนึ่งทีเปิดชัตเตอร์หนึ่งทีใช่ค่ะแล้วภาพที่ออกมาจะเป็นไงฮะนี่ค่ะเวลาเราล้างฟิล์มมันจะได้ลักษณะแบบนี้อ๋อมันก็จะเป็นอันเล็กๆๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วเมื่อเราเรียงเข้าไปในโปรแกรมปุ๊บมันจะเกิดภาพเคลื่อนไหวแบบเหมือน stop motionอ๋อไอ้1ตึกที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้เร็วขนาดที่ว่าเท่ากับ24เฟรมที่ทำให้ตาเราเห็นว่ามันสมูทถูกมั้ยมันก็จะเร็วช้าที่เราหมุนมันก็เร็วช้าที่เราหมุนมันก็อยู่ที่ว่ามันก็จะกลายเหมือนหนังโบราณที่มันใช่ๆๆถูกแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋อก็คือฟังก์ชันง่ายๆคือการเปิดหน้ากล้องแล้วก็ด้วยความถี่แบบนี้แล้วเราต้องตั้งอะไรมันมั้ยฮะนี่อ๋อนี่มี F stop ให้นิดนึง 5.6 เบสิกก็คือตั้งยังไงฮะหมายถึงว่าอ๋อก็ดูแล้วแต่แดดด้วยแล้วแต่แดดแล้วแต่แดดแต่ถ้ากดโคสอัพนี่ก็คือระยะใกล้ใกล้ห่างใกล้ห่างใกล้ห่างคือมันจะคำนวณให้เองอะหรือว่าไม่หรอกค่ะชัดใกล้ก็คือมันไม่ได้ใกล้มากระยะประมาณเมตรหนึ่งถือว่าใกล้แต่จริงๆเอาสนุกนะคะก็คือภาพมันก็จะเบลอๆกดบ้างไม่กดบ้างภาพมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบคาดเดาไม่ได้อ๋ออันนี้ก็คือเอามันภาพมันก็จะออกมาเป็นอาร์ตหน่อยนี่พอเราเอาไปล้างปุ๊บเราสมมติเราล้างเป็นสไลด์หน้าตาแบบนี้เราสามารถโหลดเข้าเครื่องดูได้ด้วยก่อนอื่นใช้แบตเตอรี่ไหมครับไม่เลยไม่ใช้แบตเตอรี่หมุนอย่างเดียวอนาล็อกหมุนอย่างเดียวอนาล็อกวิธีการคือเราเอาฟิล์มอะไรใส่เข้าไปล่ะครับใส่ฟิล์มอะไรก็ได้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าสไลด์ได้หมดไอ้ฟิล์ม35มิลใช่ๆ35มิลที่เราถ่ายรูปสมัยก่อนปกติ36รูป36รูปใส่เข้าไปแล้วมันจะถ่ายได้ความยาวนานแค่ไหนประมาณ30วิโดยเฉลี่ยก็โฆษณา1เรื่องอ๋อคือถ้าหมุนแกรกไปเนี่ยหมดม้วนใน30วิประมาณ30วิแต่ถ้าเราเล็งบางช็อตเอา3วิโอ้เร็วๆมากช้าบ้างเนี่ยแล้วแต่ค่ะสั้นยาวก็คือต้องไปโดนค่าฟิล์มแทนถูกต้องแต่จริงก็คุ้มนะคะเพราะว่าภาพแบบนี้มันคือไม่ได้เป็นภาพเดี่ยวมันคือภาพที่มีเรื่องราวแล้วสมมุติว่าเราถ่ายไปแล้วปึ๊บถ่ายไปปั๊บฟิล์มที่มันก็จะออกมาเป็นฟิล์มเราต้องเอาไปล้างก่อนไหมฮะต้องล้างค่ะล้างเหมือนเราถ่ายรูปปกติแล้วไปล้างที่ร้านถ่ายรูปแล้วภาพที่ออกมามันก็อยู่เส้นๆยาวๆแบบนี้อ๋อเขาก็จะล้างออกมาให้เราเป็นเส้นอย่างนี้ฮะใช่ค่ะแบบนี้อ๋ออันเล็กๆอย่างนี้ใช่เมื่อได้อย่างนี้แล้วเราไปดูยังไงอ่ะทีนี้มี2วิธีค่ะก็คือ1ใช้วิธีสแกนอย่างที่ว่าแล้วก็มาต่อเข้าโปรแกรมการทำภาพเคลื่อนไหว2อนาล็อกกว่านั้นอีกก็คือโหลดเข้านี้เลยค่ะก็คือเอาฟิล์มที่ได้มาที่ล้างมาแล้วใช่ค่ะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยค่ะโหลดเข้ามาอย่างนี้เลยอ๋อนี่คือฟิล์มที่ล้างแล้วนี่คือเป็นฟิล์มสไลด์ฟิล์มสไลด์ค่ะพอโหลดปุ๊บคือมันต้องทำให้เป็นฟิล์มสไลด์ก่อน
พราะว่าเหมือนสไลด์ที่คุณครูฉายครับเราส่องแดดปุ๊บมันจะเห็นภาพถ้าอย่างนั้นให้ดีเราควรใส่ฟิล์มสไลด์ไปตอนถ่ายเลยถูกไหมก็ได้ค่ะมันมีหลายแล้วค่อยเป็นล้างออกมาเป็นภาพอีกทีแล้วก็ดูดูอีกทีดูอย่างนี้ค่ะส่องดูย้อนกระแสงแล้วก็หมุนเหมือนตอนเด็กๆที่เราดูเครื่องของเล่นที่เป็นเครื่องมองผ่านแดดอะค่ะโอเคเข้าใจแล้วง่ายๆง่ายๆง่ายๆแต่ว่ามีวิธีอีกครับง่ายกว่านี้อีกง่ายกว่านี้อีกง่ายกว่านี้อีกทำยังไงฮะมี iPhone ใช่ไหมเออ iPhone ผมมีนะ iPhone ขอเชิญทางนี้เชิญทางนี้ฮะนี่ค่ะมีอุปกรณ์ช่วยอ่ะฮะเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะบันทึกภาพแทนก็ได้ iPhone เหรอฮะใช่ค่ะแล้วใส่กับอะไรแต่จริงๆมันต้องมีอุปกรณ์ช่วยอีกอย่างนึงเอาง่ายๆนะใส่เข้าไปปุ๊บเราก็กดiPhone ใส่ไปเลื่อนมาจนกว่าว่าจะตรงช่อง iPhone เสร็จปุ๊บกดเรคคอร์ดนี่หมุนหมุนอ๋อเราก็หมุนช่วยไปใช่แต่ว่าตรงนี้อย่าลืมต้องส่องกับตู้ไฟหรืออะไรนะต้องส่องกับไฟหน่อยแล้วก็หมุนเข้าไปมันถึงจะเห็นย้อนขึ้นมาใช่มีเสียงด้วยแต่ iPhone ก็จะโฟกัสได้พอดีใช่ค่ะภาพที่ออกมาจะเป็นลักษณะนี้แบบนี้เลยค่ะไหนดูสิเหมือนจะเป็น stop motion อาร์ตหน่อยเราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบค่ะต้องการติดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้คือเขาทำเองจากในนี้ตัดต่อฟิล์มมาแล้วก็มาหมุนเอาใช่ค่ะนี่คือตัวล่าสุดโลโมคิโนโลโมคิโนโลโมคิโนใช่ค่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบนี้กันแล้วหรือยังล่ะครับด้วยโลโมคิโนกล้องถ่ายหนังใช้ฟิล์ม35มิลลิเมตรจากโลโมกราฟีที่จะมาเปลี่ยนวงการภาพถ่ายอนาล็อกไปตลอดกาลลืมกดทั้งหมดไปก่อนแล้วมาลองสร้างหนังสั้นในแบบของคุณเองด้วยกล้องขนาดกระทัดรัดตัวนี้สิ่งที่คุณต้องการก็มีแค่เพียงฟิล์ม35มิลลิเมตรและความคิดอันบันเจิดของคุณนั่นเองล่ะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมช่วงหน้ากันต่อครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dood TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ Dood TV มิตรภาพขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ช่วงเทรนดี้เทรนดี้นี่มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดแค่เฉพาะกล้องและช่องมองครับเซตเดียวกันเนี่ย 3,900 3,900 อ๋อฮะแต่ถ้าเกิดชิ้นนี้อย่างเดียวครับชิ้นนี้อย่างเดียว870ก็รวมกันก็ประมาณ 4,470 ถูกต้องก็ครบเซตค่ะ
ได้อย่างนี้มีที่ดูใส่ iPhone ได้ส่งผ่านไหมให้เพื่อนดูได้แน่นอนอ๋อโหลดส่งไปเลยแต่ว่าฟิล์มก็แล้วแต่เราเลือกฟิล์มมันมีไงบ้างนะฮะนี่เชิญชมฟิล์มเพียบเลยฟิล์มมี2ประเภทค่ะ120-135ส่วนโนโมคิโนใช้ตัว135นี่ค่ะ120นี่คือขนาดใหญ่ใช่ค่ะตัวยาวฟอร์แมตยาวฟอร์แมตเป็นนี้ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมใช่ค่ะโอเคแล้วก็ถ้า135ก็เป็นรูปแบบปกติที่เราใช้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีขาวดำสไลด์เนกาทีฟเนกาทีฟนี่คืออะไรฮะคือภาพเนกาทีฟก็คือภาพที่เราส่องฟิล์มแล้วจะกลับขาวดำเนี่ยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือเราก็มีฟิล์มให้เลือกมากมายใช่ค่ะแล้วตัวตอนนี้ที่ดังๆของกล้องโลโมมีอะไรอีกฮะนอกจากโลโมคิโนมันจะมีกล้องตัวออกใหม่คือกล้อง LCA นะคะใช่ค่ะแต่เป็นออกรุ่นล่าสุดของเราก็คือ LCA Silver Lake ตัวนี้อันนี้ฮะใช่ค่ะสีเงินสีเงินซึ่งปกติเราจะเป็นรุ่นสีดำเดี๋ยวหยิบให้ดูปกติจะเป็นรุ่นสีแบบนี้นี่คือรุ่นสีสแตนดาร์ดแล้วภาพของ LCA มันก็จะเป็นยังไงนะฮะภาพสี LCA ก็คือคมชัดเนื่องจากเป็นเลนส์แก้วแล้วก็มีวิกเน็ตก็คือขอบฟุ้งดำตรงกลางชัดฟุ้งดำตรงกลางชัดใช่ค่ะแล้วก็มุมก็ค่อนข้างกว้างที่32มุมก็กว้างอยู่ก็เป็นกล้องก็เป็นกล้องคอมแพคที่ใช้ได้มาตรฐานใช้ได้รวดเร็วคนใช้กันแต่ว่าตอนนี้เอารุ่นใหม่มาคือรุ่นสีเงินก็เป็น limited edition สำหรับคนที่ 1,000 ตัวทั่วโลก 1,000 ตัวทั่วโลกเท่านั้นเหรอฮะแล้วที่นี่เรามีอยู่กี่ตัวฮะเนี่ยที่นี่อยู่มีประมาณ10ตัวเองค่ะ10ตัวนี้ตัวเท่าไหร่ฮะ15,000 ค่ะ 15,000 ก็จะเป็น limited edition ใช่ค่ะจะมีเลขรัน number ทุกตัวซื้อไป 15,000 ขายได้ 50,000 นะมีคุณค่ะมีคุณค่ะใช่เพราะนานๆไปปุ๊บไม่มีอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วทีนี้อยากดูแบบตัวอื่นๆบ้างอะฮะเนี่ยอย่างนี้คืออะไรอะตัวนี้คือ Horizon ก็คือตัวกล้องถ่ายภาพ180องศาพาโนรามาอ๋อค่ะจะเป็นกล้องประกอบมือทั้งตัวอย่างนี้ก็คือภาพก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วแต่เราใช้สปีดช้าหรือเร็วครับนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสปีดเร็วฮะแล้วก็มันก็จะเก็บภาพข้างๆฟูถ้าสปีดช้าก็แค่นี้เลยช้าเลยอันนี้พอช้าปุ๊บมันก็จะเห็นคนเดินเป็นเคลื่อนไหวเป็นภาพไหวๆได้มั้ยแล้วขึ้นอยู่กับว่าถ้าแดดมันน้อยก็ควรจะสปีดช้าเพราะจะเก็บแสงได้นานขึ้นสามารถตั้งสปีดชัตเตอร์ต่างๆได้ด้วยรูรับแสงอันนี้คือตั้งชัตเตอร์ได้ตั้งรูรับแสงได้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นกล้องที่เก็บภาพพาโนรามาแบบอนาล็อกที่ค่อนข้างจะดีที่สุดในตอนนี้แล้วมั้งผมว่าใช่ค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรประกอบมือแล้วก็มันหากล้องที่เป็นพาโนรามาค่อนข้างยากในปัจจุบันแล้วไม่น่าเชื่อ Made in Russia ค่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นไม่มีกล้องน้อยแล้วเสียน้อยมากมีลูกน้ำให้อ่ะมีลูกน้ำด้วยมีบาลานซ์ให้ด้วยส่องดูข้างในนี่นะครับคุณผู้ชมจะมีลูกน้ำที่ให้ดูว่าเรารู้ว่ามันเอ็นไหมเอียงไหมก้มไหมกดไหมบาลานซ์หรือยังค่ะแต่ถ้าเกิดงบไม่ถึงซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างแพงเนื่องจากประกอบมือแล้วก็วัตถุดิบมันจะเป็นโลหะ Horizon Perfect นี่ไหมฮะมาทางนี้ก็ได้ตัวนี้ค่ะ Sprocket Rocket Sprocket Rocket อันนี้คืออะไรฮะเป็นกล้องพาโนรามาตัวที่ถูกลงมาอีกถูกมาเยอะเลยค่ะมากไม่ต้องหมุนเลยมันกดปุ๊บมันเก็บภาพได้หมดมันก็เก็บภาพได้หมดเลยแต่ว่าคือมันจะลูกเล่นได้เยอะคือเราสามารถหมุนฟิล์มไปมาได้หมุนซ้ายหมุนขวาเราสามารถต่อฟิล์มยาวทั้งม้วนยังได้เลยมันอยู่ที่เราหมุนด้วยเราหมุนเองก็ต้องคำนวณหน่อยเราก็ต้องมีชอบคำนวณชอบเล่นอะไรมีรูมีรูมีรูอยู่ว่าเอ้ยถึงฟิล์มถึงจุดมันหรือยังก็หยุดแล้วก็ถ่ายมันจะค่อนข้างถูกแล้วก็ติดหนามเตยแบบนี้ค่ะติดหนามเตยด้วยติดหนามเตยด้วยอ๋อก็จะเล็กคอร์ดเป็นภาพก็จะลงไปบนหนามเตยเลยเต็มฟิล์มเลยเต็มฟิล์มไม่ได้แค่ตรงนี้จะอัดลงมาตรงนี้ด้วยอยากครอบก็ได้แต่ว่าคุณสมบัติคือครอบคลุมหนามเตยติดหนามเตยไปด้วยเลยแล้วเวลาล้างเขาก็ล้างกันตรงหนามเตยเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือล้างทั้งฟิล์มเลยค่ะแล้วก็สแกนเต็มฟิล์มเลยอ๋อโอเคค่ะแล้วอันนี้มีอะไรใหม่ๆไหมครับลูบิเทลก็ได้ค่ะลูบิเทลก็คือกล้องทวินเลนส์เลนส์คู่เลนส์แฝดแล้วมันใช้ทำอะไรบ้างครับสองเลนส์ใช้แบบนี้ละค่ะอ๋อก็ดูจากข้างบนใช่ค่ะภาพจะกลับซ้ายขวานิดนึงจะดูยากนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็มีการปรับได้เยอะอันนี้มันก็จะเหมือนกล้องพวกฮัสเซบลัดอะไรพวกนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเลนส์อันบนนี้ไม่ได้ใช้ละใช้มองอย่างเดียวใช้มองข้างล่างอันนี้เป็นกล้องถ่ายเวลาใช้จะเท่หน่อยนึงก็ใช้ก็ดูดีๆนึงก้มมองอปรับยากนิดหน่อย ยากมากก็อยากแนะนำกล้อง LCY ค่ะที่เมื่อกี้เราดูกล้อง LCA ไปแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องตัวที่
เลนส์วายกว้างถึง17แต่เป็นกล้องคอมแพคอยู่มันเลนส์มันจะกว้างกว่าเหรอฮะกว้างมากค่ะอ๋อนี่ค่อนข้างกว้างมากๆใช่ค่ะแล้วก็มี3ฟอร์แมตในกล้องเดียวกันก็คือ5เฟรมสแควร์แล้วก็ฟูลเฟรมด้วยก็ตั้งได้ตั้งได้ค่ะค่อนข้างจะแบบเกือบทุกฟังก์ชันในกล้องตัวเล็กๆเท่านี้แล้วตั้งตรงไหนฮะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะสามารถปรับ5เฟรมฟูลเฟรมสแควร์อยู่ตรงนี้อ๋อโอเคยังทำภาพซ้อนอะไรได้ปกติค่ะก็ทำได้ตามที่กล้องโลโม LCA ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าอันนี้เลนส์จะวายขึ้นวายขึ้นค่ะอ๋อถ้าเผื่อใครที่มี LCA อยู่แล้วอยากจะปรับให้เลนส์มันมุมมองเปลี่ยนไปก็ต้องเป็นตัวนี้ต้องตัวนี้ค่ะอัปเดตขึ้นมาครับทีนี้เห็นมีอะไรที่มันเป็นแบบปากกระป๋องอะไรกล้องลาซาดีน่าค่ะซาดีน่านี่คืออะไรฮะก็คือรูปแบบมันคือกล้องปาซาดีนอ๋อคือกระป๋องปาซาดีนอันนี้คือจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นสมัยก่อนเวลาที่เขาทำปากกระป๋องเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้อันนี้ทรงกระป๋องนี่คือมันจะเป็นที่เมืองนอกนี่เขาจะมีกระป๋องปลาซาดีนเหมือนปลากระป๋องบ้านเราบ้านเราเป็นกลมๆนะสมัยก่อนเขาจะเป็นปลายาวๆแล้วมันปลาเรียงตัวยาวอัดอยู่ข้างในอันนี้คือเขากระป๋องปลาซาดีนมาทำกล้องคือทรงนี้เลยทรงนี้เลยทรงนี้เลยค่ะไซส์นี้แล้วก็ใส่ฟังก์ชันทีมเข้าไปแต่รุ่นของลาซาดีน่าเนี่ยคือเป็นรุ่นที่เราเน้นการสะสมด้วยเพราะว่าลายตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาอ่าฮะedition ต่างๆตอนนี้เยอะมากแล้วก็คือมันจะไม่เหมือนกันแต่ละลายใช่ค่ะก็สามารถตามสะสมได้อันนี้หนักด้วยอันนี้หนักเป็นโลหะเลยค่ะอ๋อใหม่ๆก็จะมีรุ่นนี้แล้วก็โลเยอะโลโมกิโน่นี่ใช่ค่ะอืมจริงๆอันนี้ใหม่ที่อุปกรณ์ตัวนี้คุณภูริเห็นคราวที่แล้วแล้วสปินเนอร์ที่ถ่ายได้รอบเลยค่ะแต่เราจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวที่เป็นตัวโมเตอร์ไลเซอร์ครับอธิบายคุณผู้ชมก่อนบางท่านไม่เคยเจอถึงว่าเรากดจะถ่ายรูปอันเนี้ยกล้องอันนี้มันสามารถเก็บภาพให้เราได้รอบ360องศารอบตัวเราโดยวิธีการก็จะได้รูปแบบที่รอบตัวเราเลยก็วิธีการก็คือดึงอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยมันก็จะหมุนรอบระหว่างที่หมุนรูมันเปิดรูมันเปิดมันก็จะเก็บภาพรอบได้หมดอันนี้คือแบบแรกที่เราอันนี้ถ่ายกลางแดดสบายมากแต่ถ้าไม่มีแดดหรือแดดน้อยเช่นในห้องเราก็ใช้วิธีนี้อ๋อทีนี้นั่งโต๊ะทานข้าวหรือเราก็ต้องทำตัวนิ่งๆไว้ก่อนใช่เพราะหน้ากล้องมันเปิดค้างอยู่รอกล้องมาก่อนรอกล้องมาก่อนเอามาแล้วเอามาแล้วขึ้นมานิ่งๆไว้ใช่ค่ะโอเคพอแล้วหยุดพอแล้วหยุดนี่คือมอเตอร์ไลเซอร์อันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วเพราะว่าแดดมันแรงมันเก็บแสงน้อยมันก็สามารถทำภาพได้แต่ถ้าเอานี้มาหมุนในห้องนี่ไม่ติดแน่นอนมันมืดใช่ค่ะเราต้องใช้ลักษณะของชัตเตอร์บีก็คือเปิดค้างมานานแล้วหมุนไว้ช้าค่อยเก็บแสงเข้าไปเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเหมือนเรานั่งล้อมโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในห้องนี้แสงน้อยละถือว่าแสงน้อยก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยอ๋ออันนี้ก็ช่วยได้แน่นอนใช่ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตัวนี้จะประมาณ 6,000 กว่าบาทอ๋อตัวหมุนตัวมอเตอร์ไลเซอร์ใช่ค่ะ 6,000 ขับความเร็วได้ความเร็วได้โอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากๆเลยได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโลโม่เยอะมากๆไงพี่แดงฝากนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเผื่อใครอยากจะลองมาแวะดูเผื่ออยากจะไม่รู้จักโลโม่หรือรู้จักอยู่แล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงได้ค่ะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะเห็นคุณภูริพามาเดินวันนี้ก็แวะมาดูด้วยตัวเองได้อีกทีที่ชั้น4สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะนะคะร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดมาหาข้อมูลก่อนได้เลยได้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับกับกล้องโลโม่ที่ผมนำมาฝากกันนะครับถ้าเผื่อใครที่ชอบทำหนังสั้นนะครับหรือชอบถ่ายคลิปอะไรแปลกๆเอาไว้นะฮะรับรองว่าโลโมคิโน่อันนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้คุณเนี่ยนะครับสามารถเก็บภาพแนวๆไว้ได้อย่างแน่นอนก็ไปทำหนังสั้นดูเองได้ครับหรือถ้าใครที่ชอบกล้องแบบที่เป็น limited edition นะฮะ LCA ตัวนี้นี่ก็ไม่น่าพลาดครับซิลเวอร์เล็กมีแค่1,000 ตัวในโลกนี้ถ้าเผื่อใครที่เป็นนักสะสมก็ห้ามพลาดนะครับลองแวะมาได้ที่โลโมกราฟีแห่งนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราไปดูกันในช่วง Good Look Good Life ครับจะมีแฟชั่นดีๆอะไรมาฝากกันสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้
ู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพผ่านไม่ได้กับรันค่ะดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ช่วง Good Look Good Life เอาละครับวันนี้นะครับในช่วง Good Look Good Life ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังมากในประเทศฮ่องกงนะครับและตอนนี้เข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วถ้าพูดไปเนี่ยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับแบรนด์ 5CM เดี๋ยวเราไปดูที่มาที่ไปของแบรนด์นี้กันดีกว่าครับFive CM เป็นแบรนด์เสื้อผ้าวัยรุ่นที่มีความโด่งดังมากในเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในบริษัทเดียวกันกับ Issue ครับแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นไซส์เล็กๆเพื่อให้ผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้ด้วยมาตรของผู้หญิงที่สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้จึงออกมาดูเท่ๆเป็นทอมบอยหน่อยๆแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณคุณเดียคุณเดียคุณเดียเป็นแบรนด์เมอร์ชานไดเซอร์ของเมอร์ชานไดเซอร์ของแบรนด์นี้ของแบรนด์ 5CM ค่ะอ๋อถามที่มาที่ไปก่อนเลยดีกว่าฮะ 5CM ผมได้ยินว่ามาจากฮ่องกงใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือ 5CM เนี่ยเราเป็นแบรนด์มาจาก IT Group IT Group เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นแล้วก็เป็นผู้นำแฟชั่นระดับโลกนะคะครับแล้วตัวแบรนด์ 5CM เองเนี่ยนะฮะมันมีมาประมาณกี่ปีอะไรยังไงแล้วในส่วนของ 5CM เองนะคะที่ฮ่องกงเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1998นะคะและเมืองไทยเนี่ยจะนำเข้ามาในช่วงปี2006ก็แสดงว่าเขามีมาสักพักแล้วเป็นนิยมที่นู่นแล้วเราก็เลยนำเข้ามาคือไม่ใช่แค่เฉพาะที่ฮ่องกงที่ดังนะคะคือดังค่อนข้างจะวายชนิดเอเชียนี่คือค่อนข้างดังอย่างลูกค้าในไทยเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ทำงานอาร์ตทำศิลปะเช่นเป็นสถาปนิกเป็นครีเอทีฟเป็นคนแฟชั่นหรือว่าเป็นสไตลิสต์อย่างเงี้ยค่ะคือทาร์เก็ตกลุ่มของเราก็จะเป็นคนที่มีแนวมีแนวความคิดในการแต่งตัวใช่ค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเราจะมีดีเทลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นแบบนี้ครับนะคะอ่าฮะนี่ถามถึงคอนเซ็ปต์สักนิดหนึ่งครับว่าเสื้อผ้าของคอนเซ็ปต์ของ 5CM เนี่ยมันเป็นแนวไหนอะไรยังไงคือจริงๆต้องบอกก่อนเลยอะค่ะว่าตัว 5CM เองเนี่ยเราเป็นเหมือนกับเป็นสไตลิสต์ลุคของเป็นโมเดิร์นสไตลิสต์ลุคนะคะของเสื้อผ้าทีนี้เนี่ยในร้านเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ไลน์เราจะมีเป็นตัวแคชชวลไลน์แคชชวลคือใส่ในชีวิตประจำวันไปเที่ยวไปกินข้าวไปออกเดทอะไรได้ในวันธรรมดาได้เลยหรือทำงานก็ได้ที่ทำงานก็ได้ถ้าทำงานแบบไม่ใช่แบบว่าใส่สูทใช่แต่ว่าจะมีในลุคที่เนี๊ยบกว่า uh-huh. ก็คือจะเป็นสมาร์ทไลน์อะค่ะสมาร์ทไลน์ใช่จะเป็นสูทอะไรเงี้ยซึ่งคัตติ้งเราจะค่อนข้างดีมากๆแต่ ว่าจะเป็นด้วยทรงจะค่อนข้างแฟชั่นนะคะไปดูกันเลยมั้ยเป็นยังไงฝั่งนี้คืออะไรได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูตัวที่เป็นอันนี้คือสมาร์ทไลน์ใช่ของเราอะค่ะเนี่ยจะเป็นสูทที่แบบจะมีดีเทลอย่างเห็นว่าจะมีกระเป๋าแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งตัวเสื้อเองนะคะอย่างตัวเชิ้ตตัวนี้เห็นชัดๆว่าโอเคเป็นปก2ชั้นนี่มันก็คือจะไม่ใช่แบบว่าสูทเป็นสูทเลยๆมันจะมีดีเทลด้วยที่บอกว่าเราจะเน้นดีเทลเพราะว่าลูกค้าของเราจะเป็นคนที่แบบมีแนวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นสมาร์ทไลน์แต่ว่าจะไม่ใช่สมาร์ทแบบว่าแต่งตัวทำงานไปเลยไม่ใช่อันนี้เราก็มีดีไซน์ใช่อย่างสมมติว่าเราอย่างเราเนี่ยจะเป็นสูทเหมือนกับเป็นครบอะค่ะจะเป็นโชว์โชว์ลุคอย่างเช่นแบบจะมีเวสด้วยมีทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณจะมองเข้ามาอยากจะได้ลุคแบบเป็นเอ็กเซคิวทีฟเนี่ยค่ะเรามีลูกค้าที่เป็นอย่างเอ็กเซคิวทีฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็คือจะได้แบบลุคทั้งที่แบบว่าเนี๊ยบคัตติ้งดีทุกอย่างก็คือสมาร์ทแล้วก็ภูมิฐานอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างเอ็กเซคิวทีฟค่ะนี่ผมจะต้องเป็นแนวนี้นะใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นแคชชวลไลน์เนี้ยค่ะอย่างเสื้อผ้าอย่างกางเกงเนี้ยค่ะจะเป็นเด่นมากของ 5CM คือว่าเราจะมีไงแบบเป็นทรงฮาเลมแพนอย่างเงี้ยค่ะฮาเลมแพนอย่างนี้ใช่สบายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างยูนิคกว่าฮะกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบเป็กออฟไอซ์นิดนึงค่ะหรืออย่างวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ค่ะอย่างเสื้อที่แบบมีดีเทลมีเช็คมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะเป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมใช่ค่ะเพราะที่มีดีเทลนิด
หนึ่งตัวเนี่ยค่ะเสื้อผ้าแนวไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันครับอย่างแคชชวลไลน์เนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่คนค่อนข้างใส่เยอะเพราะมันใส่ง่ายดีก็คือจะเป็นแคชชวลไลน์แบบนี้ใช่ค่ะแต่บางคนเนี่ยเขาก็มีการปรับลุคเช่นบอกว่าอย่างในวันที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอย่างเซมิสมาร์ทอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอาจจะใส่กับว่าเสื้อแจ็คเก็ตสูทอย่างเงี้ยค่ะกับกางเกงยีนกางเกงของเราเนี้ยค่ะก็จะเป็นเราก็จะมีดีเทลอีกนะคะอย่างเช่นตัวพวกยีนของเราเนี้ยคือพวกลายฟอกใช่ลายฟอกลายอะไรเงี้ยก็จะเป็นข้างๆที่แบบว่ามีเป็นจุดเด่นของแบรนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของแบรนด์เราค่ะว่าเราไม่ได้ธรรมดาแหละใช่แบบเรียบหรือว่าด้วยทรงด้วยคัตติ้งเนี่ยค่ะรับรองว่าใส่มาแล้วแบบดูดีแน่นอนจะเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเนี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใส่ 5CM แล้วคุณต้องเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นอย่างแน่นอนแน่นอนค่ะโอเคครับแหมทีนี้เราไปดูกันถึงคอลเลคชันใหม่อะไรกันบ้างไหมได้ค่ะหรือว่าเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยดูสมาร์ทขึ้นในวันทำงานอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าอย่างตัวโบไทยที่เป็นสตาร์ทอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็นคีย์ลุคของเราเลยเป็นคีย์ลุคสำหรับซัมเมอร์สปริงซัมเมอร์ของเราอันนี้ก็คือโบไทยรุ่นนี้นี่จะใส่ไปงานหรือว่าใส่ไปทำงานได้หมดใช่ค่ะหรือว่าแบบในวันสบายๆก็สามารถใส่กับกางเกงไปทำงานใส่เสื้อแจ็คเก็ตสูทใส่กางเกงยีนแล้วใส่ตัวโบไทยได้ปกติในเรนจ์ของราคาของเราเนี่ยครับมันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับถ้าเกิดเทียบเรนจ์ราคากันแล้วกับแบรนด์ต่างๆคือในส่วนของฟาเซียมเรามีตั้งแต่เสื้อผ้าสูทกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเน็กไทหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะรองเท้าทีเนี้ยมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปคือมีทุกเรนจ์ราคาก็มีทุกเรนจ์ตั้งแต่ราคาย่อมเยาวไปจนถึงราคาถ้าเป็นสูทเป็นทั้งชุดก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าด้วยคัตติ้งด้วยดีเทลมันค่อนข้างจะต้องเนียบอะค่ะอันนี้โซนนี้ก็จะเป็นสูทเหมือนกันเป็นสูทเหมือนกันก็จะเป็นจะเป็นลุคสมาร์ททำงานเป็นตัวนี้เป็นแบบเป็นคอเหมือนเป็นเจฟฟรีย์อะค่ะที่ว่าเหมือนคอถ่วงแล้วก็มีเหมือนเป็นผ้าพันคอในตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าไฟซีเอ็มค่อนข้างแบบความนิยมมากค่อนข้างชอบว่าเด็กแนวเลยล่ะใช่ค่ะคือพูดตรงๆว่ามันก็อาจจะหาที่อื่นค่อนข้างยากค่ะถ้าอยากได้งานที่มีดีเทลมีดีไซน์ก็อยากให้มาลองดูที่ไฟซีเอ็มโอเคครับยังไงขอบคุณมากๆครับคุณเดียฝากร้านกันสักนิดนึงนะฮะว่า 5CM ที่กรุงเทพได้มีที่ไหนกันบ้างค่ะก็ยังไงถ้าชอบพวกงานดีไซน์หรือว่าเสื้อผ้าที่มีดีเทลอะค่ะอยากจะให้ลองมาเยี่ยมชมนะคะอย่างเราจะมีบูติกอยู่ที่2ที่ก็คือที่สยามแล้วเซ็นทรัลเวิลด์ในส่วนในตัวห้างในกรุงเทพมันมีที่ลาดพร้าวนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวมีเซ็นชิดลมค่ะอันนั้นก็เป็นอยู่ในห้างค่ะแล้วก็ทางตลาดจะมีที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาค่ะแต่ถ้าเป็นช็อปใหญ่ๆอย่างนี้มีอยู่2ที่จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์กับที่สยามโอเคครับขอบคุณมากค่ะยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ครับแหมถ้าเผื่อใครว่างๆเนี่ยนะครับก็ลองไปหากล้องโลโม่สักตัวนะครับแล้วก็แต่งตัวเท่ๆแล้วก็ออกไปลุยถ่ายภาพเก็บความทรงจำดีๆมาบันทึกไว้ในกล้องโลโม่ตัวเด็ดของคุณก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสยามเซ็นเตอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เรามาถ่ายทำรายการกันนะครับรวมไปถึงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบียร์สิงห์ไลท์ที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้กับเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆที่นี่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์มิตรภาพขาดไม่ได้ทุกการแข่งขันโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้เสมอแค่ไม่อยู่แม้มีอุปสรรคมาขวางกั้นโอกาสเกิดขึ้นได้มากขึ้นถ้าเรารู้จักแบ่งปันและเมื่อความสำเร็จมาถึงเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
โชค